คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณเก่งมาพร้อมกับเรื่องราวที่คุณเก่งเนี่ยรับฟังมาจากเด็กวัดที่เป็นเพื่อนกันเกี่ยวกับกุฏิเก่าของวัดที่หลวงตาเนี่ยเคยกำชับว่าอย่าเข้าไปถ้าไม่จำเป็นนะเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาคุณเก่งมาพร้อมกับเรื่องเตือนไม่ฟังมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับแจ็คครับผมคุณเก่งตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนสุพรรณบุรีครับผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะคุณเก่งกับผมเราเคยคุยกันหรือยังนะครับครั้งแรกเลยครับพี่แจ็คไม่เคยคุยกันเลยเนาะครับแล้วพอดีจอจะดับแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งตื่นก่อนรายการคนบาปยื้อไว้ก่อนนะนะฮะแล้วก็อยู่ที่นู่นในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ชอบเดินทางครับพี่แจ็คพอเดินทางเนี่ยผมจะถ้าผมเดินทางคนเดียวเนี่ยผมจะมีเดอะโกสต์เนี่ยนะครับเป็นเพื่อนเปิดผีฟังอย่างเดียวเลยใช่ครับทั้งในจุกทั้งสถานีผีดุผมเอาหมดเลยครับพี่แจ็คหมายถึงว่าเดินทางไกลบ่อยๆอย่างนี้เหรอครับใช่ครับพี่แจ็คครับแสดงว่ามันเกี่ยวกับงานที่ทำเป็นการพักผ่อนครับพี่แจ็คเราพักผ่อนระหว่างสัปดาห์เวลาทำงานเหนื่อยเราก็หาที่พักผ่อนนะครับแล้วก็ฟังผีไประหว่างจะไปพักผ่อนใช่ เอาแกง่วงได้ดีเลยแหละครับโอเคทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้เกินเรื่องมาน่าสนใจครับเรื่องนี้เนี่ยเด็กวัดที่เป็นเพื่อนกันเขาเล่าให้ฟังครับผมพี่แจ็คชื่อของวัดไม่ต้องพูดถึงนะครับนะครับเตือนไม่ฟังที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับคุณเก่งก็คือผมต้องเท้าความก่อนนะครับว่าเด็กวัดคนนี้เขาไม่ได้เป็นเด็กวัดที่ถาวรในวัดแห่งนี้ครับเขาแค่ใช้เวลาว่างที่เขามีนะครับไปช่วยเหลือหรือทำประโยชน์ให้กับวัดพร้อมพร้อมได้เงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ซื้อขนมกินในตอนที่เด็กๆครับครับครับผมเข้าเรื่องเลยเนาะได้เลยครับเรื่องนี้ครับย้อนไปตอนที่ผมอายุ15กับเพื่อนที่เป็นเด็กวัดคนนี้ครับคือเด็กวัดคนนี้ครับจะมีนิสัยไม่เหมือนคนอื่นครับพี่แจ็คครับเวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยครับรุ่นเดียวกันเนี่ยจะพากันไปเตะบอลบ้างแหละบางทีก็เล่นเกมบ้างแหละพี่ตามภาษาเด็กครับเล่นน้ำเล่นเกมอะไรไปแต่เด็กวัดคนนี้ครับเพื่อนผมคนนี้จะไม่เหมือนเด็กคนอื่นครับคือหลังเลิกเรียนเนี่ยครับหรือเวลาว่างพักเที่ยงเนี่ยครับพี่แจ็คเขาจะพาเขาเนี่ยครับไปที่วัดผมพูดชื่อได้เนาะเพราะว่าเขาก็น่าจะฟังอยู่แหละเขาอนุญาตให้พูดชื่อได้พูดชื่อได้แต่ผมเขาชื่อบอยครับครับเขาชอบเข้าวัดมากเลยหลังเลิกเรียนอ่ะผมกับเพื่อนๆก็ชวนไปเตะบอลชวนไปเล่นน้ำเขาก็ปฏิเสธครับปฏิเสธอย่างเดียวเราจะชอบเข้าวัดไปกวาดลานวัดรับจ้างซื้อของให้พระใหม่ๆที่มาบวชอะครับพี่แจ็คหรือพวกหลวงตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รักใคร่ของคนในวัดเลยครับบอยเนี่ยครับเพราะว่าบอยนะครับบ้านค่อนข้างที่จะรายได้น้อยเลยต้องหารายได้ช่วยพ่อแม่ครับโดยการไปซื้อของให้พระแล้วก็จะได้เงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับมาซื้อขนมแล้วก็เก็บไว้ใช้ตอนโรงเรียนเปิดเทอมครับครับแล้วทีเนี้ยคือผมต้องอธิบายก่อนว่าวัดแห่งเนี้ยครับจะมีกุฏิเก่ากับกุฏิใหม่กุฏิเก่านี่ผมจะบอกก่อนนะครับว่าให้นึกเป็นกุฏิ2ชั้นข้างล่างจะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บโรงเย็นหรือของที่ญาติโยมจะยืมใช้กันในวันงานอะไรต่างๆอ่ะครับครับส่วนกุฏิใหม่นี่ก็จะแบบบูรณะใหม่อย่างสวยเลยครับพี่แจ็คครับและประเด็นของเรื่องนี้ครับกุฏิเก่ากุฏิใหม่เนี่ยครับพี่แจ็คคือนายบอยเนี่ยครับจะคอยช่วยอยู่ที่กุฏิใหม่ครับเพราะว่าตกลงกับเด็กวัดแล้วว่าตัวเองอ่ะจะคอยอยู่กุฏิใหม่ส่วนกุฏิเก่าเนี่ยครับพี่แจ็คก็จะเป็นหน้าที่ของเด็กวัดที่เขาประจำอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับผมสมมติชื่อให้ว่าB แล้วกันครับครับเด็กวัดที่คอยประจำอยู่ที่กุฏิเก่านะครับ
ครับต้องบอกนะครับว่ากุฏิเก่ากุฏิใหม่นะครับพี่แจ็คจะแตกต่างกันมากครับเนาะซึ่งความเก่ากับใหม่อ่ะสิ่งที่ตามมาก็ต้องเป็นความขังของกุฏิอ่ะพี่ใช่ครับใช่ความมีมนขังของกุฏิเก่ากับกุฏิใหม่มันจะแตกต่างกันอย่างเห็นชัดเจนเลยครับครับนะฮะแล้วต้นเหตุมันก็เกิดขึ้นครับพี่แจ็คช่วงปิดเทอมใหญ่ครับจะมีพระหน้าใหม่ๆนะครับที่มาบวชพระฤดูร้อนบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยครับพี่แจ็คช่วงสงกรานต์นะเนาะจนทำให้บอยเนี่ยครับมีรายได้มากกว่าเก่าเยอะเลยครับโอ้ยบอยด้วยความเป็นเด็กครับไปซื้อของทีนึงก็ได้ติปแล้ววันนึงเกือบร้อยแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกภูมิใจมากครับแต่การไปซื้อของของบอยนะครับแต่ละครั้งเนี่ยครับพี่แจ็คจะต้องมีเลือด1ก้อนกับตับดิบอะไรพวกเนี้ยของคร่าวๆเนี่ยครับพี่แจ็คจะต้องมีมาตลอดครับบอยก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับไม่ได้สงสัยอะไรด้วยความซื้อบ่อยจนชินครับด้วยความว่าไม่อยากรู้เรื่องไม่อยากรับรู้คือเราไปซื้อเราได้เงินมาค่าทิปค่าเดินค่าเหนื่อยอะไรก็โอเคแล้วนายแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับนายบีนะครับที่ดูแลกุฏิเก่าเนี่ยครับพี่แจ็คที่คอยดูแลกุฏิเก่าเนี่ยครับเขาเป็นไข้ครับเป็นไข้หนักเลยครับพี่แจ็คเนื่องจากแน่นอนครับเทศกาลสงกรานต์เล่นน้ำแล้วโหเป็นไข้หนาวสั่นเลยครับนายบีเนี่ยทางวัดเลยต้องส่งตัวไปแอดมิทที่โรงพยาบาลครับแน่นอนครับพี่แจ็คสิ่งที่ตามมากุดเก่ากับกุดใหม่กุดเก่าไม่มีคนดูแลแล้วเพราะว่านายบีเนี่ยได้ป่วยครับตอนนี้พระหน้าใหม่ๆที่ต้องการจะเรียกใช้นายบีเนี่ยก็หาคนใช้ไม่ได้โอกาสก็มาถึงแล้วครับพี่แจ็คด้วยการอยากจับปลาสองมือแล้วก็ด้วยการอยากจะหารายได้เพิ่มของนายบอยครับครับเลยอาสารับผิดชอบกุฏิทั้งสองกุฏิครับพี่แจ็คครับผมทำให้เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นเลยครับพี่แจ็ควันแรกที่นายบอยเนี่ยครับไปกุฏิเก่าเนี่ยครับคือมีหลวงพี่ท่านนึงครับทักนายบอยว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนายบอยบอกอ๋อหลวงพี่ปกติแล้วอ่ะผมจะคอยซัพพอร์ตอยู่กุฏิใหม่หลวงพี่คนนี้อ๋อก็ตามภาษาลูกวัดเขาคุยกันนะฮะก่อนที่บอยจะเดินหันหลังกลับไปจากการสนทนากับหลวงพี่รูปนี้เสร็จครับหลวงพี่รูปนี้เหมือนคิดอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วพูดกับบอยบอกว่าอ๋อถ้าไม่จำเป็นหนุ่มอย่าเข้าไปใกล้กุฏินะมันดุแน่นอนครับคำว่ามันดุครับพี่แจ็คนึกถึงอะไรครับสุนัขถูกต้องครับพี่แจ็คสุนัขครับครับบอยก็คิดว่าแน่นอนต้องเป็นสุนัขเราไม่มีเหตุจำเป็นเราไม่เข้าไปอยู่แล้วและหลวงพี่ก็บอกว่าถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆถ้าต้องเข้าไปจริงๆขอให้นำเพื่อนเข้าไปด้วย 3-4 คน อย่าเข้าไปคนเดียวบอยก็คิดว่าก็คงเป็นสุนัขแหละครับถ้ามันดุอย่างเงี้ยไม่พ้นเรื่องสุนัขแน่ครับบอยก็ได้แต่ขับครับโดยไม่ได้คิดอะไรก็มีอยู่วันหนึ่งครับประมาณ18นาฬิกาโอ้พี่แจ็ค18นาฬิกาสมัยก่อนผมอายุ15นี่ก็ถือว่ายังไม่มีโทรศัพท์ครับพี่แจ็ค คือแล้วมันมืดอยู่นะคือกลับดึกนี่ต้องโดนตีแน่ฮะบอยก็กำลังจะกลับบ้านตามเหมือนทุกๆวันเลยครับแต่แล้วด้วยความเป็นบอยครับอยู่ๆสมองมันก็สั่งการขึ้นมา คือสมองมันสั่งการขึ้นมาอัตโนมัติเลยว่าจำคำที่หลวงพี่พูดได้ว่าอย่าเข้าไปใต้กุฏิคนเราเนาะพี่แจ็คเนาะเป็นเด็กยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามก็ยิ่งยุครับบอยก็อ่ะสักหน่อยเลยเดินเข้าไปใกล้ๆกุฏิหลังนั้นครับแต่ผมจะอธิบายว่ากุฏิเนี่ยมันจะเป็นกุฏิบันไดประมาณ10 กว่าขั้นและข้างล่างเนี่ยจะเป็นประตูรั้วลูกกงนะครับพี่แจ็ค
ประตูรั้วกรงเหล็กเนี่ยครับบอยมันก็เห็นเหมือนมีคนนะครับกำลังนั่งกินอะไรอยู่สักอย่างด้วยความหิวโหยแล้วมีเสียงโซ่ก้องเซ้งต้องเซ้งอยู่ใต้กุฏินั้นครับครับบอยก็นึกว่าเอ้าก็มีคนอยู่นี่ไม่เห็นเหมือนที่หลวงพี่บอกเลย อ๋อพอเข้าใจแล้วก็คือเหมือนหลวงพี่อ่ะอันนี้บอยคิดนะครับว่าเหมือนหลวงพี่ไม่อยากให้ไปลุกล้ำของคนที่เขาพักอาศัยอยู่ใกล้กุฏิหรือเปล่าอาจจะเป็นสัปเหร่อหรือเปล่าอาจจะเป็นคนไร้บ้านหรือเปล่าด้วยเด็กอะครับความคิดก็อ๋ออาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ไม่ได้ฉุดคิดอะไรครับคุณเก่งอ้าวครับพอดีสัญญาณไม่ค่อยได้ยินครับเอาโอเคแล้วนะครับพี่แจ็คครับครับโอเคครับอ่ะต่อเลยครับครับหลังจากนั้นครับวันต่อมาก็เป็นวันต้องเป็นวันที่ทำให้บอยเนี่ยครับออกจากวัดเนี้ยก็มาถึงครับพี่แจ็คก็คือวันนั้นนะครับเป็นวันที่ทางวัดวันรุ่งขึ้นนะครับต้องเตรียมศาลาให้พวกญาติโยมครับพี่แจ็คมาทำบุญในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่ญาติโยมจะมาส่งน้ำพระทำบุญใหญ่เลยครับงานของวันนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยครับพี่แจ็คก็เลยต้องเตรียมศาลาเตรียมให้ญาติมาทำบุญที่ศาลาอย่างเงี้ยครับระหว่างที่บอยกำลังช่วยพระกำลังจัดศาลาอยู่เนี่ยครับก็มีพระหนุ่มรูปหนึ่งครับพี่แจ็คเดินมาบอกกับบอยบอกว่าไปเอาเสื่อให้ผืนหนึ่งอาตมาให้ผืนหนึ่งได้ไหมใต้กุฏิเก่านะครับบอยก็บอกครับผมเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับแต่ชวนเพื่อนนะครับมีคำว่าวงเล็บว่าแต่ชวนเพื่อนไปด้วย 3-4 คนเหมือนเดิมอีกแล้วครับพี่แจ็คอย่าไปคนเดียวนะอย่าไปคนเดียวครับพี่แจ็คก็ด้วยความเป็นเด็กอะครับฉุดชั่วโมงนั้นบอยบอกว่าในใจคิดมาแค่ว่าถ้าเราเอาเพื่อนไป 3-4 คนส่วนแบ่งในการโดนใช้จะลดน้อยลงคิดว่าไปเอาเสือตอนนั้นเนี่ยได้ติ๊บแน่ๆถูกต้องครับถูกต้องครับได้ติ๊บแน่ๆเลยรับเหมาคนเดียวเลยครับแก้เสือผืนเดียวงานสบายๆครับนะครับว่าแล้วบอยก็เดินไปที่กุฏิเก่าครับแจ็คโอ้เดินไประหว่างเดินไปหาเสือพักใหญ่เลยครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับพี่แจ็คแล้วด้วยความเงียบของใต้กุฏิครับพี่แจ็คพร้อมเวลาโพเพครับจังหวะนั้นเองบอยบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเลอกินอะไรอิ่มๆสักอย่างออกมาครับบอยก็เลยคราวนี้ไม่ได้โฟกัสที่เสือแล้วพี่แจ็คโฟกัสที่เสียงเรือเดินตามเสียงเลอนั้นไปครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรคุยกงเก้งกงเก้งในใจคิดว่าอ๋อไม่หมาก็แมวละก็เลยเดินตามเสียงไปเดินตามไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งครับบอยก็ต้องไปสะดุดกับกำแพงหนึ่งครับพี่แจ็คกำแพงนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นกำแพงที่ถ้าบอยบอกกับผมนะครับเขาบอกว่าเป็นการใช้ถ่านสีดำเนี่ยครับวาดกำแพงเป็นรูปคนนะครับวาดกำแพงเป็นรูปคนเลยแล้วก็จะมีอาหารแห้งมีขวดน้ำมีตับแห้งที่หลวงพี่เขาฝากบอยซื้อครับเลือดกินเหม็นข้าวเต็มไปหมดครับครับเหม็นเป็นไปหมดครับด้วยเขาเรียกว่าด้วยสัญชาตญาณมนุษย์เนาะพี่แจ็คเนาะสัญชาตญาณมนุษย์พอเจอสิ่งอย่างนี้เป็นพี่แจ็คอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับถูกต้องครับครับบอยเห็นเหตุการณ์ไม่ดีแล้วเลยกลับหลังหันเดินออกจากที่นั่นแบบไม่คิดชีวิตครับระหว่างจะเดินออกครับพี่แจ็คต้องสะดุดกับอะไรอย่างหนึ่งครับพี่แจ็คมีบอยบอกว่ามีเงาดำร่างใหญ่ทะมึนเลยนะพี่แจ็คนะสูงเกือบ2เมตรครับมาขวางหน้าเขาไว้พร้อมทำภาษามือใส่บอยแบบเหมือนคนเป็นใบ้อ่ะพี่แจ็คเหมือนคนเป็นใบ้พูดไม่ได้อ่ะเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งและสิ่งสุดท้ายที่เงาดำ
เงานี้ทำใส่บอยก็คือเลอใส่หน้าบอยครับเลอใส่หน้าบอยพร้อมกลิ่นเหม็นมากเลยครับบอยอธิบายมาอย่างนี้ครับพี่แจ็คเงานั้นเนี่ยให้นึกถึงเป็นเงาดำใหญ่ๆนะพี่แจ็คหัวชนพื้นกุฏิไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีปากเป็นเงาดำใหญ่ที่ไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยครับพี่แจ็คแต่สามารถเลอได้ส่งเสียงได้ครับแน่นอนครับคนอย่างเราเห็นภาพอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ตามมาเลยภาพตัดครับพี่แจ็คบอยบอกภาพตัดไปทันทีเลยตัดไปไม่รู้สึกตัวเลยครับบอยมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนอยู่กุฏิหลวงตาครับพร้อมรอยช้ำที่หน้าอกพี่แจ็คคือต้องล้มขนาดไหนหรอครับพี่แจ็คถึงต้องมีรอยช้ำที่หน้าอกได้ครับโหพอเนี้ยบอยตื่นขึ้นมาหลวงตาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับพี่แจ็คโกรธมากเลยครับหลวงตาก็เลยบอกด้วยน้ำเสียงโมโหครับพี่แจ็คว่ามึงอันนี้มึงได้ใช่ไหมครับได้ครับมึงเป็นใครมาจากไหนใจเด็ดมาจากไหนเข้าไปข้างในคนเดียวได้ยังไงคนอื่นเขาอยู่ที่นี่มาก่อนเนี่ยเขายังไม่เข้าไม่กล้าเข้าไปเลยอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คครับมึงไม่โดนมันกินเครื่องในมึงก็บุญแล้วโอ้โหพอโดนคำนี้ไปบอยสะดุ้งโยงเลยครับครับจากนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วบอยเริ่มถามหลวงตาครับว่าไอ้ที่บอยเจอมาเนี่ยมันคืออะไรด้วยความเป็นหลวงตาครับโกหกไม่ได้อยู่แล้วครับจากนั้นหลวงตาก็ต้องเล่าครับตามที่บอยขอมาหลวงตาเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วครับตั้งแต่วัดเนี้ยครับพี่แจ็คยังไม่มีกำแพงเลยครับพระก็ยังน้อยมากเลยครับพี่แจ็คสมัยก่อนเนี่ยขโมยเยอะมากขโมยแม้แต่จีวรพระจานกินข้าวเงินตู้บริจาคพี่แจ็คไม่ต้องไปพูดถึงครับไม่เหลือแน่นอนครับหายเกือบทุกวันครับพี่แจ็คจนกระทั่งเนี่ยครับมีสับปะเลออยู่คนนึงครับสับปะเลอคนนี้ชื่อนายดำครับอ่ะชื่อนายดำครับเขาสับปะเลอคนนี้เขาชอบเล่นสายดำครับพี่แจ็คเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายดำนั่นแหละเนาะสายมนต์ดำสายใช่ครับพี่แจ็คขึ้นชื่อเรื่องอาคมมากเลยครับทนไม่ไหวกับเรื่องนี้ครับพี่แจ็คเพราะของหายในแต่ละวันเนี่ยครับนายดำเนี่ยจะถูกกล่าวหาครับว่าเป็นคนขโมยถูกกล่าวหาอยู่บ่อยครั้งครับเวลาของหายเนี่ยจนทำให้นายดำนะครับเขาเรียกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองอยู่ที่วัดนี้ไม่เคยคิดแม้แต่จะขโมยของวัดเงินบาทเดียวก็ไม่เคยคิดจะขโมยแต่ของหายทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยทุกคนในวัดกลับคิดว่านายดำเนี่ยเป็นคนขโมยมันก็ไม่แปลกหรอกครับพี่แจ็คที่จะเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจด้วยความเป็นสายดำครับพี่แจ็คเอาวิชาที่ตัวเองเรียนมาทั้งหมดไปทำข้อตกลงกับผีตายโหงครับตัวข้อตกลงเนี้ยหลวงตาบอกว่าเขาจะวาดรูปประมาณคนประมาณ170เซนติเมตรประมาณชายไทยเลยนี่นะครับ170เซนติเมตรพร้อมไปหาดวงวิญญาณผีตายโหงมาอยู่ด้วยพร้อมทำสัญญาว่าจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีครับพี่แจ็คแต่ต้องแลกกับการช่วยไล่ขโมยครับครับค่ะต้องแลกกับการไล่ขโมยให้อย่าให้มีของหายจากวัดฟังดูแล้วน่าแปลกนะครับพี่แจ็คแต่ก็ได้ผลครับพี่เหตุการณ์แปลกๆอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งหลังตีหนึ่งครับหลวงตาบอกบางทีจะได้ยินเสียงคนโอ้ยวิ่งกันบอกกลัวแล้วไม่เอาแล้วบ้างแหละพี่แจ็คแต่เหตุการณ์ที่ต้องทำให้แบบว่าตกใจไปทั้งวัดแล้วก็อกสั่นขวัญผวาก็คือมีคนมาผูกคอตายใต้กุฏิเก่าหลังนี้ครับมีคนมาผูกคอตายใต้กุฏิเก่าหลังนี้ยังไม่เท่านั้นครับพี่แจ็คจำรอยช้ำที่หน้าอกของบอยได้ไหมครับครับรอยช้ำที่หน้าอกของคนที่ผูกคอตายที่กุฏิเก่าหลังนี้ก็มีรอยช้ำเหมือนบอยเช่นกันครับอืมครับครับเหมือนบอยคือตามร่างกายอ่ะ
จะขึ้นส่วนมากจะขึ้นตรงหน้าอกครับพี่แจ็คหนึ่งในนั้นมีคนที่รอดชีวิตกลับไปได้อยู่คนหนึ่งครับคนที่ขโมยนะฮะจนต้องเอาจานจีวรหรือเงินเนี่ยมาคืนครับพร้อมสารภาพบาปกับหลวงตาครับว่าตามไปเข้าฝันทุกคืนเลยบอกให้เอาของที่ขโมยไปเนี่ยมาคืนภายใน3วันกูเอาเพื่อนมึงไป3คนแล้วนะมึงอยากจะเป็นคนที่4ใช่ไหมโอ้โหเจออย่างนี้ไปครับพี่แจ็คเป็นใครใครก็ต้องรีบเอามาคืนครับไอ้โจรคนนี้ครับบอกว่าแรกๆก็คิดว่าฝันครับพี่แจ็คจนกระทั่งมารู้ข่าวว่าเพื่อนตัวเองเสียชีวิตครับพี่แจ็คคนแรกเลยเสียชีวิตที่กุฏิเก่าใต้กุฏิเก่าไปผูกคอตายใต้กุฏิเก่าครับก็คือคนที่ผูกคอตายที่เห็นนั่นแหละใช่ครับใช่ครับครับคนที่สองครับห่างจากวัดไปประมาณ500เมตรครับโดนไฟดูดตายครับพี่แจ็คก็ซึ่งเป็นเพื่อนเขาในขบวนการเขาแหละครับครับคนที่สามครับโดนเมียเอามีดแทงที่คั่วหัวใจครับคือด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เหลือคนที่สี่เหลือเขาคนเดียวเนี่ยเขาเลยต้องเอาทรัพย์สมบัติที่ขโมยกันเนี่ย มาคืนครับครับและหลังจากนั้นเรื่องของหายมันก็หายไปเลยนะครับพี่แจ็คจนกระทั่งวันสุดท้ายวันสุดท้ายของสัปเหร่อคนนี้ก็มาถึงครับพี่แจ็คสัปเหร่อคนนี้ก็ต้องจบชีวิตลงครับเพราะว่าเจอกลุ่มขโมยกลุ่มที่โหดเหี้ยมอมหิตเนี่ยครับพี่แจ็คที่ไม่รู้ต่อบาปกรรมเนี่ยมาแอบปาดคอเป็นแผลชะกันเลยครับพี่แจ็คในขณะนอนหลับนะครับจากนั้นนะครับพี่แจ็คหลวงตาบอกว่าตั้งแต่ในดำเสียชีวิตไปเนี่ยครับนับวันน่ะรูปที่เขาวาดนะครับจาก170เซนติเมตรนะครับพี่แจ็คค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนเป็น2เมตรนะครับพี่ครับโดยไม่มีใครไปแต่งเติมมันครับหลวงตาเขาก็เลยบอกมาว่ามั่นใจว่าต้องเป็นนายดำแน่ครับว่าต้องเป็นนายดำแน่เพราะว่าผมหลวงตาเขาน่าจะบอกว่านายดำเนี่ยเขาเป็นคนที่แสวงหาบุญมากพี่แจ็คแต่ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ผมบอกไปว่าคือไม่เคยแม้แต่จะขโมยเงินวัดแต่ตัวเองเนี่ยต้องถูกโดนใส่ร้ายเลยไปหาตัวเองมีวิชาอยู่แล้วเลยไปหาวิชาไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลครับไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาอย่างเงี้ยครับก็คือหลวงตาบอกว่านั่นแหละครับคือนายดำครับหมายถึงว่านายดำเนี่ยมาอยู่ที่พิธีที่เขาทำไว้เองใช่ครับเหมือนหลวงตาเขาบอกว่าคอยเฝ้าของให้วัดเพื่อสะสมบุญไปเกิดใหม่อะไรประมาณนี้แหละครับแจ็คแต่หลวงตาบอกว่าท่านไม่เคยเจอนะครับจะเจอแต่พระที่บวชใหม่ๆกับเด็กวัดหน้าใหม่ๆครับพี่แจ็คครับเรื่องก็มีประมาณนี้ครับหมายถึงว่าหลังจากที่นายดำคนนี้ตายไปไอ้พิธีกรรมตรงนั้นก็ไม่ได้ถูกทำลายลงทางวัดก็ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะเหรอทุกวันนี้ทำตามพิธีเรียบร้อยแล้วครับแต่เขาเอาทุบกำแพงเนี้ยทิ้งแล้วก็ไปลอยอังคารเหมือนกันไปลอยกระดูกเลยครับพี่แจ็คหมายถึงว่ากระดูกของไม่ใช่ครับทุบกำแพงเนี้ยแล้วก็ไปเอาไปทิ้งน้ำตามเหมือนประเพณีที่เราลอยอังคารกันเลยครับอ๋อเอาเศษกำแพงเนี้ยไปทุบไปลอยถูกไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อนะครับแล้วหลังจากที่ตาดำคนนี้เสียไปครับหมายถึงว่าที่ผมถามนี่คือทางวัดเนี่ยก็ยังคงเก็บตรงนี้ไว้เหรอใช่ครับใช่ครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ตอนนั้นคือถ้าเป็นส่วนตัวผมคิดนะคือเขาคงเก็บไว้เพื่อจะแบบเฝ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมถามเพื่อนผมที่เป็นเด็กวัดคนนี้ถามต่อจากหลวงพี่ที่ศึกเสร็จแล้วครับหมายถึงว่าศึกครบแล้วครับครบเวลาศึกแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับแบบว่ามีคนสืบต่อครับพี่แจ็คมีคนสืบใช่ครับ
เดี๋ยวที่เย็นๆมีคนเลี้ยงต่อใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคมีคนมาเลี้ยงผีต่อเอางี้เรื่องที่คุณเก่งเล่าให้ฟังคุณผู้ชมผู้ฟังครับมันก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นในวัดที่หนึ่งที่มีเด็กวัดเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเจอลักษณะเหมือนผีหลอกที่อยู่ใต้กุฏิที่หนึ่งนะครับหลังจากที่โดนห้ามว่าเฮ้ยอย่าเข้าไปที่ใต้กุฏินี้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวของเพื่อนเด็กวัดคนนี้เขาเคยซื้อของคาวเนี่ยใครเป็นคนฝากให้ซื้อพระเหรอพระกุฏิเก่าเลยครับจะพระกุฏิใหม่จะไม่ได้ฝากให้ซื้อสิ่งนี้นะครับเพราะว่ากุฏิใหม่นี้จะเป็นพระบวชใหม่หมดเลยครับโอเคเท่ากับว่ามีพระเนี่ยเลี้ยงผีต่อนั่นเลยครับใช่ครับใช่ครับใช่ไหมจากเรื่องเล่าที่เขาเล่าให้ฟังก็ซื้อมาตามปกติจนวันนึงเนี่ยเขาต้องมีเหตุที่จะไปหยิบของใต้กุฏินะครับปรากฏว่าพอไปหยิบของก็ไปเจอกับแท่นพิธีเนี่ยคือตรงกำแพงเนี่ยมันถูกวาดเป็นรูปคนนะครับแล้วก็มีเครื่องคาวมีอะไรต่างๆหลังจากนั้นก็เห็นเป็นลักษณะของเงาตัวสูงๆออกมาเลอใส่หน้าแล้วตัวเองก็สลบไปฟื้นมาอีกทีนึงก็โดนทางวัดเนี่ยติติงว่าเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงสั่งแล้วใช่ไหมว่าห้ามเข้าไปที่ใต้กุฏินี้เพราะว่าที่กุฏิเนี้ยมันมีลักษณะแบบเนี้ยคือเพื่อนคนนี้ก็เล่าต่อบอกว่าอ๋อย้อนอดีตกลับไปเนี่ยมีสัปเหร่อคนนึงเขาเลี้ยงผีเอาไว้เพื่อเอาไว้กันขโมยเอาไว้จัดการกับขโมยเพราะว่ามีขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยของในวัดบ่อยแต่ทางวัดเนี่ยคิดว่าสัปเหร่อคนนี้เป็นคนทำตัวเองไม่รู้จะแก้ตัวยังไงก็เลยเลี้ยงผีขึ้นมาหลังจากนั้นพอตัวเองตายไปตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่หมายถึงว่าผีเนี่ยก็ยังอยู่เพราะตัวเองเนี่ยมากลายเป็นผีที่เฝ้าใต้กุฏิเฝ้าวัดแห่งเนี้ยซะเองจนกระทั่งวันหนึ่งทางวัดก็มีการพังกำแพงนี้ทำลายพิธีกรรมนี้ทิ้งแล้วก็เอาไปลอยอังคารใช่ครับนะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในวัดหนึ่งก็แล้วกันครับนะโอเคได้คุณเก่งขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันหายตื่นเต้นยังโอ้โหตื่นเต้นอยู่เลยครับ โอเคแต่ก็เล่าได้จบนะขอบคุณมากๆเลยที่สละเวลามาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเก่งนะไม่มันต่างกันจริงๆเลยครับย้อนหลังกับฟังสดต่างกันมากครับพี่แจ็คคนละฟิลกันคนละฟิลกันคนละฟิลครับส่วนตัวผมก็มีครับแต่ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมเรียบเรียงความดีๆแล้วก็ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวแน่นอนอยู่แล้วครับผมเป็นคนชอบเดินทางสิ่งที่เจอก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมถามหน่อยคุณเก่งที่มาเล่าเรื่องนี้เรื่องที่เป็นเกิดขึ้นในวัดเนี่ยอันเนี้ยจดไว้ป่ะไม่ได้จดครับไม่ได้จดใช่ไหมโอเคครั้งหน้าอันนี้ถือว่าแนะนำกันนะครั้งหน้าสัญญากันว่าลดเสียงหัวเราะลงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลำดับเรื่องแล้วก็ใช้คำง่ายๆบานๆใช้คำที่มันไม่ใช่ภาษาเขียนนะฮะเล่าแบบซื่อๆตรงๆบ้านๆเลยอันนั้นอ่ะจะได้อรรถรสอันนี้ถือว่าแนะนำไม่ได้เป็นการสอนนะแนะนำเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมว่าคุณเก่งเนี่ยเป็นคนเดินทางอยู่แล้วน่าจะมีประสบการณ์น่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับมาครั้งหน้าเอาใหม่นะรอฟังคุณเก่งขอบคุณมากๆนะครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับตื่นเต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยเยอะเลยแหละอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทำความรู้จักกันละครั้งหน้าสบายสบายเลยนะครับได้ครับโอเคคุณเก่งขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android